สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่พี่แนนหายไปนานนะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมากับบทเรียนใหม่นะคะจะเป็นสนทนาภาษาจีน30สถานการณ์ก็จะมีทั้งหมดประมาณ30บทนะคะก็จะเป็นบทง่ายๆที่เรามีโอกาสได้ใช้บ่อยนะไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของการไปสนามบินนะคะแล้วก็การคืนห้องพักการแลกเปลี่ยนเงินแล้วก็อะไรอีกเช่ารถยนต์อยู่โรงแรมนะคะมีหมดเลยถามทางก็มีนะสำหรับบทแรกนะคะวันนี้ที่เราจะเรียนเนี่ยก็จะเป็นแนะนำตัวเองนะคะส่วนบทที่สองอ่ะจะเกี่ยวกับการแนะนำผู้อื่นค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทแรกไปพร้อมกันเลยนะคะบทแรกค่ะแนะนำตัวเองนะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่แค่8คำเองที่เราต้องจำนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะจื่อหว่อจื่อหว่อจื่อหว่อกับจื่อจิ๋งเนี่ยแปลว่าตัวเองเหมือนกันเลยนะคะจื่อหว่อก็คือตัวฉันเองนี่แหละจื่อหว่อเจี้ยชาวเจี้ยชาวคืออะไรคะลูกเจี้ยชาวก็คือแนะนำนะคะถ้าเราจะบอกว่าแนะนำตัวเองเนี่ยเราจะพูดว่าไงคะจื่อหว่อเจี้ยชาวนะเหมือนกับชื่อบทเรียนเลยค่ะจื่อหว่อเจี้ยชาวแนะนำตัวเองต่อค่ะกาวซิงเกาซิงก็คือดีใจหรือว่ายินดีเนาะคำนี้เราเจอบ่อยแล้วก็ใช้กันบ่อยใช่ไหมคะว่าเหินเกาซิงก็ได้ว่าเหินเกาซิงก็คือฉันดีใจมากฉันยินดีมากนะคะต่อไปค่ะเนินชื่อเนินชื่อเชื่อตัวนี้นะคะก็ไม่มีเสียงนะเป็นเสียงหนึ่งนะคะเนินชื่อแปลว่ารู้จักพบนะคะเนินชื่อหนีก็คือรู้จักคุณเนินชื่อทาหนีเนินชื่อทามาคุณรู้จักเขาไหมนะต่อไปค่ะฮวนหญิงเพื่อนหญิงก็คือยินดีต้อนรับนะคะถ้าเวลาเราเข้าร้านอาหารเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยนะคะเพื่อนหญิงต่อค่ะชี้ว่าชี้ว่าแปลว่าหวังนะคะหวังว่าอะไรสักอย่างเนาะ我希望你也喜欢我我希望你也喜欢我คืออะไรคะฉันหวังว่าหรือว่าฉันคาดหวังว่าคุณเนี่ยก็ชอบฉันเหมือนกันนะคะต่อค่ะเฉิงเหวเฉิงเหวก็คือกลายเป็นนะเฉิงเฉิงแปลว่ากายเราเจอบ่อยใช่ไหมเฉิงที่แปลว่ากายนะคะดังนั้นเนี่ยเฉิงเหวยก็จะเป็นกายเป็นกายเป็นอะไรคะเฉิงเหวย好朋友เฉิงเหวย好朋友ก็คือกายเป็นเพื่อนที่ดีนะคะ我们成为好朋友ก็คือพวกเราเนี่ยกลายเป็นเพื่อนที่ดีเนาะต่อค่ะต้านยวนต้านยวนก็คือฉันหวังว่าหวังว่าอะไรเราก็ใส่ไปนะคะพี่แนนยกตัวอย่างให้หนึ่งประโยคค่ะ我大愿自己是公主我大愿自己是公主公主ตัวนี้เนี่ยแปลว่าเจ้าหญิงนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้จะแปลว่าอะไรคะฉันหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงนะคะฉันหวังว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงก็ได้เนาะต่อค่ะ大愿如实大愿如实คำนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าหวังว่าแบบนั้นเช่นกันหวังว่าเช่นนั้นก็ได้นะแล้วแต่เราจะแปลเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะทำนองนั้นนะคะว่าหวังว่าจะเป็นจริงเช่นนั้นหรือว่าเออน่าจะเป็นจริงแบบนั้นนะโอเคมาดูค่ะต้านยวนกับซีว่างเนี่ยจะแปลว่าหวังว่าเหมือนกันนะแล้วแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะต้านยวนที่เรารู้สึกว่าจะเป็นทางการกว่าด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันเลยค่ะมี A กับ B นะคะ A เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะ你好那我โทษทีค่ะเอาใหม่อีกรอบนะ你好那我自我介绍一下我叫玛丽 B ค่ะ你好我姓王请叫我大明很高兴认识你我也很高兴认识你ต่อนะคะ我来自泰国曼谷欢迎你，我希望我们能成为好朋友。大愿如实，大愿如实。OK， เดี๋ยวเรามาแปลพร้อมกันนะคะ。你好แปลว่าอะไรลูก？你好แปลว่าสวัสดีนะคะ。你好让我自我介绍一下คืออะไรคะ？ให้ฉันอะไรลูกให้ฉันแนะนำตัวเองสักหน่อยได้ไหม？อีเซียก็คือสักหน่อยเนาะ。我叫玛丽，叫แปลว่าอะไรคะลูกเจ้าแปลว่าเรียงเนาะว่าเจ้าหมาลี่ฉันเรียกฉันว่าหมาลี่ก็ได้นะคะบีก็เลยบอกว่า你好我姓王请叫我大明
สวัสดีฉันอะไรเอ่ยฉันแซ่หวางซิ่งแปลว่าแซ่นะคะฉันแซ่หวางกรุณาฉิงเนี่ยแปลว่าขอกรุณาได้โปรดเชิญก็ได้นะคะได้หมดเลยนะกรุณาเรียกฉันว่าต้าหมิงนะคะต่อค่ะเฮินเกาซิ่งเลิ่นชิหนีก็คืออะไรคะดีใจมากที่ได้พบคุณนะคะดีใจมากหรือว่ายินดีมากที่ได้รู้จักคุณก็ได้นะเลิ่นชิแปลว่ารู้จักนะคะนี่ก็แปลว่า我也很认识你我也很อะไรคะลูก我也很高兴认识你นะพี่แนนอ่านข้าวไปใช่ไหมคะ我也很高兴认识你เย่แปลว่าอะไรคะเย่แปลว่าเหมือนกันเนาะฉันก็ดีใจมากนะคะที่ได้รู้จักคุณโอเคต่อเลยค่ะเอก็เลยบอกต่อว่า我来自泰国曼谷我来自泰国曼谷คืออะไร来自นะคะแปลว่ามาจากเนาะหรือว่าจะแปลว่า我从泰国曼谷来ก็ได้นะคะ从ก็แปลว่ามาจากเหมือนกันนะ从จุดหลายเอาหลายไว้ข้างหลังสถานที่นะคะสถานที่จะอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าหลายชื่อเนี่ยจะเป็นทางการกว่าค่ะโอเควัวหลายชื่อไทยกว่ามากก็คือฉันมาจากประเทศไทยกรุงเทพนะคะต่อค่ะบีก็เลยบอกว่าขั้วหญิงนี่บีพูดเขาว่ายินดีต้อนรับเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเป็นเจ้าบ้านถูกไหมดังนั้นเนี่ยบีอาจจะเป็นคนจีนก็ได้นะคะขั้วหญิงนี่ก็คือยินดีต้อนรับคุณนะครับโอเคเอก็เลยบอกว่านะคะ我希望希望แปลว่าอะไรหวังนะคะ我希望我们能成为好朋友คืออะไรเอ่ยฉันหวังว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีนะคะบีก็เลยบอกว่าต้านยวนหรือสีต้านยวนหรือสีก็คือหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทเสริมกันเลยนะคะนอกจากที่แนะนำตัวไปก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปนะคะเราก็ยังสามารถใช้รูปแบบอื่นๆได้นะมาดูรูปแบบแรกกันเลยค่ะ请让我自我介绍一下请让我自我介绍一下แปลว่าอะไรคะ请ก็คือขอก็ได้เนาะขอให้ฉันเนี่ยแนะนำตัวเองสักหน่อยนะคะขอให้ฉันแนะนำตัวเองสักหน่อยหรือว่าจะเป็นอะไรคะ请允许我自我介绍一下允许แปลว่าอะไรที่แนนใส่มาให้ตรงนี้นะคะ允许แปลว่าอนุญาตอนุญาตที่แนนไม่มั่นใจว่ามีสระอีไหมมันจะไม่มีนะคะช่วยตัดออกให้หน่อยนะ请允许自我นะคะลูก请允许ที่แนนอ่านข้าวหมดใช่ไหมอ่านข้าวเยอะจังเลย请允许我自我介绍一下ก็คือขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อยได้ไหมอันนี้จะเป็นทางการกว่าเนาะต่อค่ะ请允许我做一下自我介绍นะคะ请允许我做一下自我介绍ชอบจะสลับกันนะคะเพราะมันมี我แล้วเรามาพูดคำว่า自我อีกเนาะมันก็จะนิดนึงนะคะแปลกๆนะสองอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทางการกว่านะก็คือขออนุญาตให้ฉันเนี่ยได้ทำการแนะนำตัวสักหน่อยได้ไหมนะคะบทที่สองนะตอนที่สองนะคะโอเคต่อเลยค่ะ我做一下我อะไรนะคะ我做一下自我介绍好吗我做一下自我介绍好吗อันนี้จะซอฟต์ๆลงมาหน่อยดูเพราะกว่านะคะพี่แนนชอบคำว่า好吗นะมันจะทำให้ประโยคมันดูไพเราะขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้กับเพื่อนพ่อแม่แล้วก็คุณครูผู้ปกครองก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นทางการมากเนาะ我做一下自我介绍好吗เห็นไหมใส่คำว่า好吗แล้วจะพอขึ้นเนาะต่อค่ะ我可以自我介绍吗我可以自我介绍吗可以แปลว่าสามารถเนาะฉันสามารถแนะนำตัวได้ไหมนะคะโอเคมาดูต่อไปเลยค่ะต่อไปเนี่ยอันนี้คืออะไรคะก็คือแนะนำอะไรเอ่ยให้ผู้อื่นเนี่ยแนะนำตัวเองให้เรารู้จักนะคะเวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยแนะนำตัวเองให้เรารู้จักเนี่ยเราจะพูดกับเขาว่ายังไงนะคะนอกจากที่จะถามเขาว่าไอ้你叫什么名字นะคะก็คืออะไร你叫什么名字ก็คือคุณชื่ออะไรเนี่ยนอกจากคำนั้นน่ะเราก็สามารถใช้สองบรรทัดนี้ได้นะคะก็คืออะไรคะลูก你可否做一下自我介绍呢你可否做一下自我介绍呢ก็แปลว่าอะไรคะคุณแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมนะคุณแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมโอเคนะ否
หัวตัวนี้เนี่ยแปลว่าไม่นะคะส่วนมากเราจะเจอในประโยคปฏิเสธนะในประโยคที่เราทำข้อสอบนะคะเราจะเจอคำว่า是อะไรคะลูก是否แล้วก็จุดๆๆใช่ไหมก็คืออะไรใช่หรือว่าไม่ใช่นะคะ是否ก็คือ是不是นั่นแหละอันนี้เขาย่อมานะคะ可否เนี่ยก็คือเหมือนกับเอ้ยคุณจะสามารถแนะนำตัวหรือว่าไม่สามารถแนะนำตัวอะไรเงี้ยมันก็จะย่อเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็คือคุณนะคะคุณแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมนะคะอ่านพร้อมกันอีกรอบค่ะมี可否做一下自我介绍呢ต่อค่ะ你愿意做一下自我介绍吗你愿意做一下自我介绍吗คืออะไร愿意แปลว่าอะไรคะยินยอมเต็มใจยอมรับนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะแปลว่าอะไรคะคุณอะไรคะลูกคุณยินดีที่จะแนะนำตัวสักหน่อยไหมนะเราสามารถใช้เป็นคำว่ายินดีก็ได้นะคะคุณยินดีที่จะแนะนำตัวสักหน่อยไหมนะคะ你愿意做一下自我介绍吗เห็นไหมเวลาเราจะถามเขานะคะเราก็ถามได้แบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากกว่านะคะนอกจากว่าเจ้าชมเมิงตื่นเราก็ถามเป็นแบบนี้ก็ได้โอเคมาดูข้อ3ค่ะ很高兴认识你คืออะไรคะลูกเฮิร์นกอลซิ่งเลิศชินิก็คือดีใจมากเลยนะคะที่ได้รู้จักคุณหรือว่ายินดีมากเลยที่ได้รู้จักคุณถ้าเราไม่พูดประโยคนี้นะคะเราก็สามารถพูดประโยคนี้ก็ได้ค่ะเจียนเต่าเนี่ยเฮิร์นกอลซิ่งเจียนเต่าเนี่ยเฮิร์นกอลซิ่งก็คืออะไรคะเจียนก็คือพบใช่ไหมเจียนเต่าก็คือพบคุณก็ได้พบเจอคุณเนี่ยฉันอะไรคะลูกยินดีมากหรือว่าดีใจมากก็ได้นะคะและถ้าเราจะตอบกลับเนี่ยเราก็แค่ใส่เยเข้ามาตรงนี้ค่ะ这样到你我也很高兴这样到你我也很高兴นะคะแค่นี้เองง่ายๆเองนะคะการแนะนำตัวเองนะนอกจากเราจะบอกว่า你好我叫จุดๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้แพทเทิร์นแบบนี้ที่เราเรียนไปวันนี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แนนก็ต้องขอตัวก่อนขอบคุณน้องๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราเจอกันในสถานการณ์ที่2เป็นคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ